ื่อวานไม่ยอมหลับอีกเลยครับแปลว่าสองมือเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ผลอะไรเลยแขนหายแขนหายอย่างเดียวหายแขนอย่างเดียวแขนหายอย่างเดียวก็ยังดีนะยังมีคำว่าแขนหายวันนี้หัวหายดีไหมได้มันจะได้หลับไงครับถามว่ามีมึนหัวปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ว่าตาลายมีไหมครับตาลายลองมองซะเห็นมาเห็นช่องไฟไหมมองไปทะลุต้นไม้ไหมครับแฟนฝั่งนู้นก็เห็นต้นไม้มองทะลุไหมครับทะลุสังเกตนะฮะมันชัดหรือไม่ชัดนะครับโอเคนั่นคือเครื่องวัดก็จะมีคำถามเองนะครับข้อทับเจ็บก็บอกเอาเลยครับเจ็บไหมนี่เจ็บครับโยมแยกนั้นเล่นทำไมเจ็บโยกแยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆไม่เจ็บก็โยกนั้นเล่นถามว่าเบาหัวไหมครับเบาครับแน่ใจเอ๊ะวันก่อนนี่เบาหัวไหมเบาเหมือนกันเมื่อวานนี้กับวันนี้ถามว่าอะไรมันเบามากกว่ากันประมาณนี้ตาสว่างขึ้นเมื่อกี้ตาสว่างกว่าเมื่อกี้ตาสว่างขึ้นทันทีเหมือนกันเนาะแต่เบาหัวทันทีนะตกลงมากินยาแน่นอนนะก็เมื่อวานมันดีมากจะเห็นได้ว่าเมื่อวานตกลงว่าอยากกินยาครับมันไม่หลับก็จ้างโคตรแมงไม่หลับมา20ปีแล้วลองมาหน่อยสักสามวันดูสิเป็นไงก็เป็นการทดสอบสองมือเปล่าเวลานี้ยังรักษาคำพูดอยู่นะครับโอเคแต่ที่แน่แขนไหลหายครั้งเดียวผ่านไปแขนไหลหายไปแล้วก็แปลว่าแทนที่จะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแล้วแปลว่าไม่กังวลแล้วมีอะไรลงลึกไหมคิดว่าไม่มีเนาะขับรถไหมหรือเปล่าขับรถไหมก็โหแน่เลยขับรถมายังถือว่าแน่ก็ไปไหนก็ขับรถไปต่างจังหวัดตามที่บ้านก็ไม่ต้องหลับก็ขับไปตลอดถามถามว่าไม่ผิดปกติไหมในส่วนตัวคิดว่าผิดปกติไหมครับผิดครับผิดเนาะมันผิดกว่าชาวโลกเขาก็ได้ใช่เรี่ยวแรงแข็งขันขับรถทั้งวันทั้งคืนผมว่ามันเป็นความสามารถพิเศษนั่นแหละมองอีกด้านสิครับว่าเรามีความสามารถพิเศษกว่าใครวะนี่ทั้งหลายเขากินเขานอนกันเรากินแล้วไม่นอนแต่ก็อยู่ได้ขับรถทั้งวันทั้งคืนอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้คืออาชีพอะไรครับอ๋อผมซ่อมรถแมคโครไอ้เครื่องมือหนักไอ้พวกแมคโครที่จบแน่ขนาดนั้นเฉลยแน่ขนาดนั้นเฉลยซ่อมแข่งกับลูกออกไหมไม่ซ่อมซ่อมส่วนประกอบอื่นหรือว่าซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องปั๊มทั้งหมดอะเครื่องปั๊มไฮดรอลิกแล้วเครื่องเปลี่ยนสีกระบอกทำช่วงล่างอะไรเงี้ยทำทั้งคันทั้งหมดเลยนะฟังแมคโครยี่ห้ออะไรที่ว่าเนี่ยก็โคมาสุในใจนะคือถ้าเราถนัดคือโคมาสุเราถนัดถามว่าทำกับมันมากี่ปีแล้วโคมาสุอ๋อทำมาตั้งแต่อายุ18 18ปีนะฮะอายุ18ฟังกันเลยนะตอนนี้55ประมาณปีพ.ศ.2ประมาณนะ2521หรือ22นี่ผมไปเหยียบโรงงานโคมัตสึที่ญี่ปุ่นมาเลเซียผมว่าผมเยี่ยวใส่ด้วยนะโรงงานนั้นหนึ่งเหลือไม่ได้อื้อไม่มีอะไรแต่เยี่ยวใส่แน่นอนเพราะว่าเขาเลี้ยงข้าวด้วย
กินเสร็จแล้วต้องแยกนั่นพูดถึงโคมิสเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอุตสาหกรรมหนักของญี่ปุ่นแน่จริงแน่มากครับทำรัฐคันถือว่าดีมากหลักตาเห็นอะไรหมดไหมเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เราจะตามไม่ทันเพราะมันใช้ระบบไฟฟ้าไม่ต้องช่างเรียนเดี๋ยวนี้ต้องช่างศูนย์แต่เราก็ทำได้พวกเครื่องพวกปั๊มแต่พวกระบบไฟฟ้าอะไรนี่ต้องเรียกช่างศูนย์ยกให้เขาครับแบ่งกันทำมาหากินใช่ใช่ช่างช่องล่างก็ให้เขาไปช่างเชื่อมช่างอะไรก็ให้เขาไปเข้าใจครับทำไมไม่กลับไปขั้วนึงว่าเราเป็นบุคคลที่มีความพิเศษทำไมต้องเอาตามมนุษย์โลกกับขั้วคิดใหม่หิวก็หิวง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่ง่วงก็นอนทำไมวะทำงานแม่งทั้งวันเลยเห็นไหมเขานอนเราผลิตงานนะก็เราไม่เมื่อยได้ล้าอะไรเนี่ยใช่ไหมครับจัดอยู่ในเป็นบุคคลที่มีความพิเศษในตัวเองได้ไหมครับต้องคิดในกรอบนะครับถ้ามันจะหลับก็ยิ่งดีถ้าหลับโดยสองมือเปล่าลุงงอกโอ้โหลุงงอกเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษใครไม่ให้คะแนนก็ช่างครับแต่ผมรู้ตัวผมคือใครผมไม่สนใจที่จะมีให้คะแนนผมบอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่สิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมเป็นไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองหากแต่จะมีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างมารองรับและรับรองความสามารถของหญิงหากแต่มหาชนไม่ใช่มวลมหาประชาชน งงไม่ภาษาเนี่ยไม่งงนะไม่ใช่มวลมหาประชาชนแน่ๆหากแต่มหาชนฟังทันไหมพี่ฟังทันไหมไม่จะรองรับและรับรองความสามารถพิเศษของมึงฟังทันแน่นอนนะคนไหนฟังภาษาลุงหมองทันคนนั้นจะมีความสุขแปลว่าเข้าใจ get into คนนั้นจะมีความสุขคนไหนฟังไม่รู้เรื่องคนนั้นจะเคืองลุงหมอกปล่อยเขาคนเขาเคืองก็ปล่อยเขาเราไม่ห้ามเขาไม่ได้แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถไปห้ามใครใครมาด่าเนี่ยพ่อพระพุทธองค์ห้ามไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามห้ามใครไม่ได้เข้าใจไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังมีผู้ติชินนินทาแล้วเราล่ะคือใครจะไม่มีผู้ติชินนินทาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปกติธรรมดาโลกใบนี้มันเป็นเช่นนี้และเป็นเช่นนี้มานานแล้วจ้าอยู่ที่ว่าใครจะไม่ไปติชินนินทาใครคนนั้นคือผู้ที่เจริญแล้วทั้งกายวาจาใจชัดเจนจบไหมเอากันเทศนะปกติก็ใส่กันเทศนะปกติก็ใส่กันเทศนะโยมยินดีด้วยครับเพราะทำงานหนักระดับนั้นมันต้องนอนกลางดินกินกลางป่าใช่ครับถ้าสู้ไม่จริงเอาไม่อยู่ใช่ต้องเป็นนักสู้ตัวจริงด้วยนะจึงจะอยู่ได้กับมันทั้ง10กว่าปีมานะนี่ก็18ปีจึงอยู่กับมันได้ต้องรักต้องชอบต้องสนุกกับมันจึงจะอยู่กับมันได้และเป็นอาชีพด้วยใช่ครับจงรักษาอาชีพนี้ไว้ดีถ้าถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องรุ่นหลานก็รีบถ่ายทอดครับวิชาความรู้จะเป็นห่วงผมไม่เคยห่วงวิชาความรู้
ผมอธิบายเครื่องยนต์สองจังหวะมันเป็นรู้สูบลงหนึ่งครั้งมันได้ทั้งระเบิดกับดูดและขายลงครั้งเดียวได้ดูดอัดปืดรู้สูบลงครั้งเดียวนะจากท็อปเดชเซนเตอร์มาถึงบอททอมเดชเซนเตอร์แค่ลงนะปืดมันได้ทั้งจังหวะระเบิดคายดูดอัดลงครั้งเดียวได้4จังหวะนั่นเขาเรียกว่าเครื่องยนต์2จังหวะพูดสวยผมเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างนี้มาให้กับทางด้านหน้าวันนั้นที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยกรมครูบาอาจารย์ในกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเขากล่าวหาผมว่าเลอะความจริงปัญญาพวกมันไม่ถึงไอผมใช้พวกมันด้วยนะผมไม่เกรงใจด้วยหน้าวันนั้นนะแต่หน้าวันนี้คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วหน้าวันนั้นก็แปลว่าหน้าวันที่คุณอาทรจันทรวิมลเขาเป็นผอ.ช่างกบทุมวันกี่ปีมาแล้วไม่รู้ที่เกียจจำต่อมาเขาจะเป็นอะไรต่างๆนั้นไม่รู้ที่เกียจจำภาษาดูต้องคิดเกินกว่า3ชั้นจึงจะเข้าใจความหมายได้คิดชั้นเดียวไม่เจอ ไม่เจอคำตอบสุดท้ายเห็นไหมครับ ผมอยู่เบื้องหลังของคนที่เขาไปเจอประโยชน์หลายคนเพราะผมรู้ว่าผมทำงานแล้วผมป้อนใครมีมนุษย์ความดีความชอบหอบไปเยอะมากเยอะมากเยอะเหลือเกินเยอะมากเยอะเหลือเกินเพราะมีมนุษย์พันหนึ่งคิดเช่นนั้นเหยียบหัวคนอื่นขึ้นเหยียบอะไรคนอื่นขึ้นมึงจะเป็นยังไงก็ช่างโคตรแม่ขอให้กูได้ขึ้นอยู่ในจุดที่กูต้องการกูพอใจตรงนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่ตายดีหรอกพวกนั้นที่ต้องไม่ตายดีรับรองได้เลยถามข่าวคราวได้เลยไม่ตายดีสักรายในสุดท้ายจะร่ำรวยเชิญหมอไปด้วยเชิญด้วยนะมาไปด้วยได้เชิญด้วยนะนะรู้จักกับลุงงอคิดได้หลายชั้นหน่อยย้ำอย่าเชื่อลุงงอเพราะลุงงอไม่ได้เกิดมาเพื่อมาพูดมาทำอะไรให้ใครเชื่อลุงงอเกิดมาพูดอะไรให้ผู้ฟังเข้าใจมาทำอะไรจะไม่ไรให้เขาคนนั้นได้รับประโยชน์จากการกระทำของลุงงอโดยสองมือเปล่าและหนึ่งปากก็ได้ผมว่าผมชัดเจนนะหลังจากที่มกราคมที่ผ่านมาผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดที่ผมทำผมพูดไม่เคยเด็ดขาดผมยืนยันผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่สุขภาพร่างกายผมว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงนะ1 มกราคม 37ผมเคยพูดได้ว่า
คอยดูนั่งคนรู้จักผมในวันนั้นภายใน30 ปีร่างกายผมไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่เปลี่ยนแปลงยังไงก็อย่างนั้นผมบอกคนที่เขารู้จักมาคุ้นผมหน้าวันนั้นความจริงฟันหักไปหมดแล้วฟันปลอมนี่อันนี้คือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงได้ไงวะไม่ผิดกฎธรรมชาติสิเนาะนะอย่างนั้นพระเจ้าตรัสแล้วมันก็เป็นเท็จเยอะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของทั้งโลกนะถามว่าอะไรไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบสุดท้ายตรงสิ่งที่ผมพูดไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่เนื้อหนังมังสามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของมันชัดไหมครับโอเคนะสิ่งนี้แหละผมใช้คำเป็นเนื้อนาบุญของมนุษยชาติเป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์ใครมีควรรักษาไว้ประกอบอาชีพให้เจริญงอกงามทุกคนมีหนี้ใช้หนี้ให้หมดเร็วๆไม่มีได้อย่างดีเพราะเป็นหนี้เป็นทุกข์นะครับนั้นไม่เรานะเป็นหนี้หนูเคยเป็นหนี้ไหมคะใช้หมดหรือยังขนาดนี้ตัวเท่านี้นะเป็นหนี้เลยบุญคุณไม่เรียกว่านี่บุญคุณนี่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้โอเคไหมไม่เรียกว่านี่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ทีนี้ทางโลกไม่ใช้ก็ตามล็อกถึงบ้านฟ้องร้องนะพี่นี่บุญคุณจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้คนไหนใช้เพราะนั่นก็ถือว่ายิ่งต่อบุญคุณยิ่งต่อบุญบุญคุณถ้ามันจะมีมันต้องรู้เองนะครับว่าในโลกนี้มีใครบ้างเราเป็นหนี้บุญคุณเขาต้องคิดให้ได้คนไหนคิดได้คนนั้นก็มีบุญจนจะคิดได้หมดส่วนมากจะก้าวข้ามไปสิ่งนี้จงเอาความละเอียดในกระบวนการคิดของเราไปใช้แล้วก็หวังผลว่าถ้าเป็นไม่ได้ขอหลับสักหน่อยที่เป็นยังไงวะ20 ปีไม่เคยหลับลองหลับสักหน่อยเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าหลับได้ไปเที่ยวดวงไปเที่ยวจักรวาลน่าหลับเหมือนกันนะดีไหมเห็นแต่เขาว่าจักรวาลเป็นงูตามที่เราดูสารคดีลองไปเองดูสิจะเป็นยังไงวะอยากเห็นไหมอยากไหมจักรวาลที่ว่าจักรวาลอยากเห็นไหมเดี๋ยวนี้อยากเห็นไอ้ที่บอกว่าจักรวาลเป็นแกลเล็กซี่เป็นอะไรต่างๆนะพวกนั้นอยากเห็นไหมครับไม่อยากครับไม่อยากลองไปดูไหมเผื่อว่ามันเผื่อว่าไม่ดีลองไหมเป็นแบบไหนนะเป็นแบบไหนใช่ไหมใช่ผมอยากดูไหมอยากเห็นไหมไม่อยากไม่เคยเห็นแต่อยากเห็นเธอแน่ใจนะแน่ใจนะอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากสิ่งนี้ผมจะให้เฉพาะคนอยากโอ้ผมเข้าใจงั้นอยากคนไหนอยากอะไรบอกรู้หมดให้ได้หมดนะถามว่าจักรวาลนั้นเป็นเช่นไรอธิบายอธิบายครับพูดมาตามที่เห็นเป็นยิบระยะอยากจะเห็นนักจักรวาลมันเป็นยังไงอธิบายตามสิ่งที่เห็นห้ามโกหกเป็นได้ยิบระยับเหมือนไฟเหมือนอะไรเนาะแค่นั้นเหรอมันมากมันเออ
มันเป็นแสงระยิบระยับสีเขียวสีแดงไม่เคยเห็นก็เห็นนะและนี่แหละคือลุงงอกให้ลูกสมัครก็ไม่อยากเห็นถามย้ำแล้วย้ำอีกขอชนะขอแล้วก็ไม่ฮะก็ไม่อยากคิดว่าดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ60เอา60ไปพิจารณาต่อเนาะวันนี้น่าจะเข้าวิทยานอนหลับเหมือนชาวโลกดูชื่อภาษาผมภาษาผมก็เกินพัฒนาโอเคดีใจด้วยครับที่รู้สึกว่าดีขึ้นประมาณสัก60%เนาะครับยินดีครับยินดีครับ